ภายนั้นเป็นการร่วมชุมนุมเพื่อแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพทางการเมืองอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายสากลครับแล้วมันไม่ใช่แค่สากลแค่ยุคสมัยของโลกาภิวัตน์ เพราะว่าในปรัชญาทางการเมืองของจีน 3-4-5,000 ปีมาแล้วก็บอกว่าจักรพรรดิองค์ใดที่ได้พรประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าพระผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาปกครองบ้านเมืองนั้นเนี่ยจะต้องปกครองด้วยความยุติธรรมด้วยธรรมะต้องนำความผาสุกมาสู่ประชาชนชาวไทยแต่ถ้าเผื่อวันไหนจักรพรรดิหรือผู้ปกครองใดๆละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของสังคมรังแกประชาชนเอาเปรียบประชาชนโกงกินชาติบ้านเมืองประชาชนจะไม่ชาติจะไม่ว่าจะชาติใดผิวใดสีใดมีสิทธิเสรีภาพอย่าง 100% ในการที่จะลุกฮือแล้วก็ขจัดผู้นำที่ไร้ซึ่งศีลธรรมผู้นำที่ทำผิดกฎของกฎหมายผู้นำที่โกหกพกลบประชาชนเพราะฉะนั้นเรามาชุมนุมกันวันนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เป็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของเราเท่านั้นเองจะเป็นมาตรา37หรือจะ68อะไรต่างๆเรื่องสิทธิเสรีภาพจมวดไหนของรัฐธรรมนูญก็ตามแต่ว่ามันเป็นประเพณีปฏิบัติและเป็นความเชื่อถือเดี๋ยวคณะผู้ใหญ่เขาจะคุยกันผมแค่ฝ่ายบริการ